าละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ใน EP ที่4แล้วนะครับกับ Story of Season นะครับวันที่10แล้วนะครับวันนี้สิ่งแรกที่ผมทำในวันนี้นะครับก็คือการขัดองุ่นไม่ใช่กดผิดครับก็คือการเก็บองุ่นก่อนนะครับขัดมาก่อนครับแปรงขนเรียกว่าแปรงขนสิเรียกขัดโอเคตอนนี้เราลดน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่เยอะนะครับแล้ววันนี้ไปซื้อไม่ได้นะครับพาร์ทที่แล้วผมลืมซื้อแล้ววันนี้มันเป็นวันอังคารด้วยก็เลยซื้อเมล็ดพืชไม่ได้นะครับแย่เลยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละได้เวลาไปหาของป่าครับตามปกติตามชีวิตประจำวันนะครับของทุกวันต้องรันกับป๊อปปอลี่นะครับเหมือนเดิมตรงนี้เอาดอกไม้ไปป๊อปปอลี่เอาองุ่นไปมีอะไรบ้างเจนนิเฟอร์คุยหน่อยแล้วกันได้เวลาเอาของมาให้เอลลี่แล้วเอลลี่เอาทอยฟลาเวอร์ไปรับไป แล้วก็แถวนี้ไม่มีอะไรมันไว้ทำอะไรนะมันรู้วันดีเอาองุ่นไปให้คลิฟนะครับคลิฟเอาองุ่นไปเดี๋ยวนายออกจากเมืองนะแล้วไม่อยากให้สูญเสียใครไปที่ทะเลนะครับไปดูกันว่ามีหญ้าอะไรหรือเปล่าจะได้เอาไปให้พูดเนี่ยเราพูดสีเหลืองมีไหมไม่มีอะไรกันเนี่ยเจมาแล้วเจนินทานะครับ เจตอนนินทาพูดจิ๋วเรามาแล้วสีเหลืองรับไปชื่นชอบสีฟ้ารับไปทำไมสีฟ้ามันถึงไม่ชอบวะงงปกติมันต้องชอบตามสีตัวมันนะแบบตัวมันสีอะไรมันชอบหญ้าสีนั้นอะไรเงี้ยจริงๆนะเป็นอย่างนั้นวันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นวันอังคารนะครับที่ปลูกพืชก็ปลูกไม่ได้ครับจะปลูกเมล็ดพืชสักหน่อยลงเหมืองสักนิดนึงแล้วกันเหลือ76นะครับมีเวลาอยู่ผมจะไปแช่ออนเซ็นก่อนนะครับจะแช่น้ำพุร้อนก่อนว่ามันอาจจะรีนะครับอุ๊ยคาเลนเอาหน่อไม้ไปไม่อยู่ตรงนี้เหรอวันอังคารเจติดาก็เอาไปด้วยขุดครับเอ้ยลืมผมบอกจะมาแช่น้ำพุร้อนก่อนดีกว่าแช่น้ำพุก็ร้อนก่อนนะครับได้เวลา149น่าจะพอนะครับไม่รู้ถึงชั้นไหนแล้วเนี่ยขุดเลยขุดเลยขุดอุ๊ยหญ้าดำขุดหญ้าดำนี่น่าจะเพิ่ม energy เราได้นะครับขุดอะไรอ่ะทำไมซวยจังไม่เจอบันไดเลยครับอ๋อเจอแล้ว
แค่ดำอีกแล้วครับโอ้ยเหนื่อยแล้วไม่เจอยะเอ้ยไม่เจอบันไดเลยครับบันไดต้องคานบันไดเออบันไดโอ้เกลือโอ้ my god เกลือมากไม่มีบันไดเลยครับ energy เหลือ40แล้วอะย่านี้อะไรอะเพิ่ม5ไอ้ลบ5นี่คืออะไรอะเบอร์รี่เพิ่ม energy เพิ่ม5นะครับแต่ว่าไอ้ลบ5นี่น่าจะไอ้รูปไอคอนตรงยิ้มเราหรือเปล่าที่มันเป็นรูปโน้ตดนตรีอะกินแล้วอาจจะแบบลบ5นะครับส่วนว่าส่วน power berry จะเพิ่มแต่ว่าไอ้ตรงหน้าเราก็จะลดลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมต้องไปอ่านในพวกค่าไอ้พวกนี้นะครับว่ามันมี stamina แล้วก็จะมีอันหนึ่งครับโอ้ยเก็บก่อนเหลือ18ครับนี่ขนาด energy เกือบเต็มนะ149นะครับลงได้ถึงแค่ชั้น2อย่างเกลือต้องพกของมาเยอะๆครับถ้าอย่างนั้นอนาคตเราได้ลงครับแต่ว่าเราต้องมีกระเป๋าก่อนต้องไปซื้อกระเป๋านะครับน่าจะราคา 3,000 นะมันไม่รีบครับผมเล่นเรื่อยๆครับอันนี้เล่นชิวๆก็ไม่ได้อยากจะรีบเล่นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเล่นแบบเรื่อยๆสบายๆไปแปลงม้าแล้วนะวันนี้แปลงอีกแล้วขัดม้าแปลงเซฟก่อนแน่นอนพรุ่งนี้เราจะไปซื้อเมล็ดพืชนะครับมาปลูกนะครับวันนี้ได้48โกมาโอ้โหฝนตกพอดีสุดยอดเราก็ไม่ต้องเสีย energy ในการรดน้ำนะครับเก็บองุ่นก่อนอย่างนี้สบายเลยครับปลูกพืชได้นะครับอุ้ยอันนี้โตแล้วคิวแคมเบอร์อุ้ยได้2ดาวมาด้วยครับอันหนึ่งเก็บโปเตโต้ครับอุ้ยวันนี้ได้ตังค์เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่วันนี้ดีมากเลยครับเราได้แบบได้รีแปลงพืชพอดีแล้วก็ได้ไปซื้อพืชพอดีนะครับแล้วฝนตกไม่ต้องรดน้ำสบายแค่หว่านเมล็ดสุดยอดแล้วโปเตโต้ก็ได้นะครับ2ดาวผมจะเก็บคิวแคมเบอร์1ดาวไว้นะครับผมจะเก็บคิวแคมเบอร์1ดาวไว้แล้วก็ขาย2ดาวนะครับไอคิวแคมเบอร์1ดาวเนี่ยผมจะเอาไปให้กับป่านะครับทุกวันเขาต้องการ10วันนะครับต้องให้10วันเราก็จะได้เบอร์รี่มานะครับน่าจะอย่างนั้นนะขัดมาแล้วจะเอาคิวแคมเบอร์ไปให้กับป่านะครับก่อนอื่นอ้าวผมไม่ได้เอาขวานมาไม่เป็นไรงั้นเราเก็บไอ้นี่โอ้มีไม้2อันเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยตัดก็ได้หญ้าครับอุ้ยดอกไม้2อันเก็บถอนให้หมดถอนทั้งป่าเก็บหน่อไม้ด้วยเอาล่ะหน่อไม้อีกอันนึงเอาล่ะกับป่าสวัสดีตุ๋มกับป่าจุด
มีอะไรบ้างตรงนี้ดูซินางฟ้าครับเอาไปเทพิดารับไปเอาติดไปเราไปซื้อเมล็ดพืชนะครับซื้อให้ตังหมดแล้วฝนตกแล้วแบบชีวิตดูเศร้ามากอ่ะมันดูแบบเหี่ยวเฉามันดูเงียบๆไม่มีเพลงไม่มีอะไรไม่มีแต่เสียงฝนหรือว่าผมจะใส่เพลงดีตอนแบบฝนตกอะไรเงี้ยซื้อซัก6หรือ7อันเอง6อันเหลือ279นะครับเอ้ยแต่วันนี้เราขายผลผลิตไปก็เยอะอยู่ซื้อสัก5อันหรือ6อัน6อันแล้วกันครับซื้อสัก6อันครับคิวคัมเบอร์เพราะว่ามันสามารถเก็บต่อได้ครับอย่างอื่นผมปลูกแบบหมดแล้วก็เฮ้ยเอลลี่มันพุทไม่อยู่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เอาทอยฟลาเวอร์มาพอดีคลิปเอาหุ่นไปก็ไม่มีอะไรเช่นเคยใช่ไหมเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรอยากรู้จริงมันต้องมีเหตุผลดิตรงเนี้ยไปดูซีเกตฟอร์เรสครับมีอะไรบ้างหญ้าสีฟ้าดอกฟลาเวอร์อีกแล้วไปที่ทะเลทะเลมีอะไรไหมดูสิสีส้มไม่มีไปเอาของไม่ให้เราพูดจิ๋วเจ้าสีส้มกับสีฟ้าทำไมมันถึงไม่ชอบวะหรือว่าคนนี้สีฟ้าหรือเปล่าเอ้าไอ้นี่คือสีฟ้าเว้ยอะควานี่แม่งเป็นสีอะไรวะสีแบบน้ำทะเลวะที่มันไม่ใช่สีฟ้าโหไปให้มันตั้งนานไม่งั้นให้สีฟ้าเราจ้างได้แล้วเนี่ยไหนดูสิยังสองอยู่นะครับทุกคนเลยครับโอ้โหลุงนี่ไปให้สีน้ำเงินนั่นตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่ามันชอบตามสีครับมันชอบของแบบสีตัวมันนะครับเอลลี่อยู่ปะเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ไหนเพราะมันพุทลาปูครับผมหยิบมันหนึ่งอันเดี๋ยวเอามาให้หมดสิ6อันน่ะเอาไว้ให้หมดเลย6อันเดี๋ยว Enter ลืมปุ่มทุกรอบเลยครับโรยอันนี้ต้องเอาวัชพืชออกก่อนไฟพวกวัชพืชอีก2นะครับต้องทำอีก2ตารางโรยอุ้ยโอ้ตั้งเป็น 1,800 แล้วครับจากเมื่อกี้ตอนแรกเท่าไหร่นะ200ตัดหญ้าแล้วก็เอาขวานมาด้วยตัดหญ้าเผื่อได้วัชพืชนะครับจะได้เอาพวกหญ้าสีๆเอาไปให้คนแคะ
ของฟรีครับของฟรีนี่ไงสีฟ้านะได้ฟรีอ่ะโคตรเหนื่อยท่านที่แล้วเหมือนว่าถ้าเราฟันพวกวัชพืชนี่มันไม่เสียพลังงานหรือเปล่าผมเคยฟันแล้วฟันอีกมันก็ไม่เสียนะครับท่านี้มันลดอุ้ยสีเหลืองกระเป๋าเต็มอ่ะทิ้งอะไรดีทิ้งหญ้าครับสองอันทิ้งหมดพลังงานยังเหลือครับทุกหินนะอ๋อนุ่มโอ้ยหน้าเขียวแล้วข้างบนครับดูมุมข้างบนหน้าเขียวตากฝนใช้พลังงานตากฝนด้วยโอ้นอนดีกว่าครับเก็บของก่อนเอาที่แปลงขนมาครับก็เก็บของกระเป๋าเต็มเลยเก็บไม้ไปเก็บบล็อกไปอย่างอื่นเก็บไม่ได้แล้วครับเอาทอยฟลาเวอร์มาเดี๋ยวไว้ให้เอลลี่เก็บนอนเลยได้ 1,592 โกงามงามงามวันที่12แล้วนะครับวันพฤหัสดูซิวันนี้วันอะไรไม่มีอะไรอุ๊ยเมื่อวานมันเกิดไซบาร่าน่ะลืมโอ้ผมว่าผมดูแล้วนะตอนนั้นน่ะโหลืมแย่เลยไม่เป็นไรครับขัดโหแต่ผมลืมไปเลยว่าถึงเมื่อวานเราไม่ต้องลดน้ำอ่ะแต่วันนี้เราก็ต้องลดน้ำอยู่ดีมันจะเสียพลังงานขนาดไหนเนี่ยดูแปลงสิ 6-7 แปลงนะเนี่ยมีอะไรให้เก็บไหมหัวขวานมาวันนี้สับเก็บไปดูสาวๆกันครับเพิ่งเดินมาเลยให้เขายืนอยู่นะเอามายืนบังอีกเอาดอกไม้ไปดอกไม้อีกแล้วโอ้ยลุงถอยเอาไม้เฮ้ยวันนี้มี3อันเลยครับแล้วก็เอาคิวแคมเบอร์ให้กับปะเกือบลืมกับปลาวันดอนเกือบไม่ได้จะให้นะครับกระเป๋ามันเต็มเก็บทอยฟลาเวอร์ขึ้นมามีอะไรแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่โดนหลอกแล้วโคตรลวงต้องแบบลวงตามากอุ๊ยคอยฟลาเวอร์โอ้โหมันแบบมันเนียนอะไปกับพื้นเนี่ยมีทั้ง3อันเลยเนี่ยโหทอยฟลาเวอร์มี9เลยครับยิ้มเลยเอลลี่ให้ทุกวันครับอ้าวสับผิดสับนี่มีอะไรเปล่าไม่มีไม่เป็นไรเข้าบ้านก่อนนะครับเก็บของก่อนกระเป๋านี่แบบแน่นเอียดเหลือแค่ช่องนึงก็ยังโอเคไปกันเถอะเอลลี่อุ๊ยว่าไงโอ๊ตคุณไม่สบายเหรอ
เปล่าครับหืมคุณแค่มาหาฉันเหรอเนี่ยอืมใช่แล้วครับโอ้โอ๊ตคุณที่ใจดีจริงเลยตอนนี้น่ะเราไม่มีคนไข้น่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถคุยกันได้นิดหน่อยนะโอ้เจฟเกิดอะไรขึ้นโอ้ช่วยตามหมอหน่อยได้ไหมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มานี่เร็วด็อกเตอร์คะนี่ค่ะยาอืมขอบคุณเดี๋ยวนะเอลลี่นี่มันผิดอันนี่เอ๊ะจริงด้วยขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเอาอันที่ถูกต้องมาให้นะโอ้ผมจะโอเคใช่ไหมขอโทษด้วยนะครับหมอฉันจะคอยดูตอนที่เธอผสมให้เขานะระวังด้วยล่ะเอาล่ะตอนนี้ให้มั่นใจนะว่าคุณนะกินทุกวันนะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอฉันน่ะทำทุกอย่างพังอีกแล้วน่ะฉันนี่มันแย่จริงๆบอกตามตรงนะว่าฉันน่ะควรจะเป็นพยาบาลจริงๆหรออย่าให้ความผิดพลาดครั้งเดียวมารั้งคุณไว้สิ โอ้จริงด้วยสิ่งที่ฉันควรจะทำตอนนี้ก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ทำให้มันผิดพลาดซ้ำสองในอนาคตฉันน่ะต้องมั่นใจว่าฉันจะไม่หยิบยาผิดอีกเพราะไม่อย่างนั้นน่ะก็จะเหมือนวันนี้ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะได้คุยกับคุณแล้วฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอืมต้องอย่างนั้นสิเอลลี่รับถอยฟาเวอร์ไปนะครับรับไปไม่ต้องเขินอย่าหยิบยาผิดอีกนะเอาละทำอะไรต่อแล้วลืมซีเอฟอเรสต์ล่ะทอยฟาเวอร์ได้9เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ยังมีอีกนะเนี่ยมีอะไรอีกไหมผมให้ของคนแคปไปด้วยดังเนี่ยเข้าไปในสโตร์คารินผมเอาหน่อไม้มาให้ยังไงแล้วเจฟคุณดีขึ้นแล้วใช่ไหมไปแล้วยังไม่ได้ให้ของคนแค่รับไปเจ้าบูเบอรี่ผมจำได้แล้วไม่ต้องให้คนนี้ละนี่ไงชอบสุดยอดไปเลยสีเหลืองด้วยรับไปไปที่ทะเลกันไปดูมีอะไรบ้างสิ่งนั้นก็คือว่างเปล่าไร้วี่แววพบเจอแต่ความว่างเปล่านะครับเอาล่ะในเวลากลับไปที่ฟาร์มถึงเวลาที่เราจะรดน้ำแปลงผักแล้วนะครับแค่คิดก็ energy หมดแล้วนะครับเยอะเหลือเกินที่ปลูกไว้ลืมคิดเลยต้องรีบตีสนิทแล้วครับกับเหล่าพูดน้อยทั้งหลายนะครับจะได้ให้เขามาช่วยรดน้ำนะครับไม่งั้นมีรดแล้วรดอีกโอ้ตังค์มี 1,900 แล้วครับงั้นไปพาร์ทหน้านะครับผมจะไปซื้อไก่มาเลี้ยงครับน้องไก่ไปซื้อน้องไก่นะครับน่าจะตัวละ 1,500 นะครับซื้อมาสัก1ตัวนะครับฟาร์มเราก็จะมีน้องไก่อยู่ในฟาร์มแล้วนะครับEnergy เหลือ23ครับลดทุกแปลงไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องรีบตีสนิทแล้วเราพูดอ
โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับในพาร์ทนี้ส่วนพาร์ทหน้าเราก็จะไปซื้อน้องไก่มาเลี้ยงในฟาร์มของเรานะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันในพาร์ทต่อไปมีอะไรก็สามารถติดชมได้นะครับขอบคุณที่ทุกคนที่ดูด้วยนะครับขอบคุณครับ